สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นคอสตอมนี่วันนี้เกิดผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะไม่เป็นไรครับว่ากันไปนะฮะทำงานก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างไร้สาระกับครูแว่นคอสตอมนะครับก็มีลูกค้ามาสั่งมีดแลนด์นะฮะให้พี่กลับสีให้หน่อยเอางานสโตนวอลโอเคจัดไปเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวโทรไปบอกนะไลน์ไปบอกอะไรว่าไปนะครับคัสตอมคือผมจะทำเนี่ยไลฟ์สาระกับแวดคัสตอมเอาไว้ก็คือเอาอุปกรณ์มาโมดิฟายแปลงนั่นแปลงนี่ตกแต่งนั่นตกแต่งนี่ไปเผื่อลูกค้าสนใจซื้อไปใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาคือต้องการงานที่พิเศษไม่เหมือนที่อื่นเล่มเดียวในโลกอะไรเงี้ยผมก็จะทำให้นะครับมันก็จะมีหลายๆราคาค่อยๆดูไปนะครับผมจะค่อยๆไล่ๆทำไปเรื่อยๆเราเริ่มจากง่ายไปยากถูกไปแพงก่อนนะครับมันมีถูกมีแพงด้วยนะแต่ละกระบวนการน่ะแต่แล้วแต่นะครับก็เท่าที่ผมทำได้ก็แล้วกันตามๆดูนะฮะพี่ช่วยแปลงมีดแลนด์910มีดผมก็ซื้อที่พี่นี่แหละแปลงแลนด์910น่ะให้มันเป็นสโตนวอชได้ไหมสโตนวอชก็คือเอามีดไปกลับสีนะครับจากด้ามสแตนเลสขาวๆอ่ะทำให้มันเป็นดำๆแล้วก็เอาไปเขย่ากับหินให้หินมันขูดแบบไล่ทิศทางมันก็จะเป็นมีดแบบมีดดังๆนะครับออกมาประมาณนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะลองโฟกัสดูดินะประมาณมันออกแบบดังๆเก่าๆหน่อยนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้แบบดังๆชิ้นใหญ่ๆมากๆนะครับมันจะเป็นแบบด่างเล็กๆเพราะว่าอันนี้ทำง่ายๆนะครับถ้าด่างใหญ่แบบเป็นผิวหนังประดุกเลยอันนั้นนานหลายตังค์นะใช้เวลานานด้วยนะครับอันนั้นจะคิดหลายตังค์หน่อยอันนี้ค่าทำร้อยเดียวกลับสีแล้วก็ทำให้มันเป็นเงาเงาทำให้มันไม่ใช่เงาเงาทำให้มันเป็นลายลายเหมือนมีดมันเก่าๆอ่ะแบบออกอาร์ตอาร์ตหน่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบวกเพิ่มร้อยเดียวก็คือจากราคามีดบวกไปเลยร้อยหนึ่งแล้วก็ค่าส่ง50 บาทนะครับสนใจงานประเภทนี้ก็มาสั่งทำได้นะฮะก็จะเป็นมีดเล่มเดียวในโลกนะครับก็จะมีหลายๆคนก็ซื้อสไปเดโก้ก็มีนะครับบางคนที่มีมีดอยู่แล้วส่งมาทำก็มีเดี๋ยวอีก 2-3 วันลูกค้าจะส่งเทนเซียสมาให้ทำนะครับก็เดี๋ยวมีงานยังไงก็เดี๋ยวส่งให้ดูแล้วกันอัปเดตไปแต่พวกนี้เร่งไม่ได้นะครับเร่งไม่ได้มันต้องใช้เวลาในการทำนิดนึงนะครับแล้วต้องบวกกับว่าผมต้องว่างโดยต้องเป็นคนไม่รีบอ่ะเอางี้ดีกว่าเอ๊ะสังเกตเห็นพี่ทำไมบางตัวมันก็ไม่ดำมาหมุดเพราะมีดหนึ่งเล่มประกอบไปด้วยโลหะที่ไม่เหมือนกันนะครับใบมีดก็อย่างนึงประกอบในก็อย่างนึงไอตัวสกรูก็อย่างนึงนะครับอันนี้เราใช้วิธีการกัดกรดบางกรดบางอย่างก็ไม่สะเทือนในพวกนี้เลยนะก็มีฮะอ้าวแล้วอยากทำให้มันดำได้ไหมพี่ได้ต้องลองหลายวิธีนะครับเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยแต่ละล็อตอ่ะเนี่ยมาเนี่ยบางทีมันไม่เหมือนกันนะวัสดุที่มันทำมาโอเคแหละเข้าใจนะครับบางทีถ้ามันกัดไม่ขึ้นก็อาจจะต้องเอาไปเผาน้ำมันเริ่มเปลืองโปรเซสแล้วผมก็ต้องเก็บตังค์เยอะหน่อยนะฮะจนสุดท้ายอ่ะพี่มันต้องดำไม่ได้วะต้องไปพ่นสีเอาอะก็ว่ากันไปเลยอะแต่ผมว่าอย่างเงี้ยเซฟเงินสุดแล้วก็ง่ายสุดนะครับดูสะดวกดีดูแบบเฮ้ยมีลายกั้นตรงสูงเหรอฟับออกมาอ่ะทำไมมีดเป็นแบบนั้นน่ะอันน่าอะไรแกรอบนี้กูชนะของโชกูมึงไม่มีหัวเราะขำด้วยกับบ้านเท่านั้นแหละเนี่ยความสุขเนี่ยเด็กเด็กผู้ชายมันเล่นกันแค่นี้แหละไอ้เหี้ยควักมาเฮ้ยมีอะไรมีนี่เฮ้ยมีดมึงอะไรวะไปดูในสารระบบดิไม่มีหรอกมึงไม่ต้องหามีดกูอยู่ในนี้กูเอา YouTube ให้ดูโป้งนี่ไงพี่เขาทำให้กูเนี่ยก็เล่มที่มึงเห็นกันอยู่นี่แหละเรียบร้อยวันนี้ชนะโว้ยชนะรอบวงไปก่อนนะไม่มีใครมีใช่ไหมเนี่ยเด็กผู้ชายมันเอาอย่างนี้มันเล่นกันแบบนี้ต่อมานะครับตัวนี้นะฮะไหนๆก็มาโมสรรพคุณให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ข้างในจะเป็นระบบบอลแบริ่งมีบอลแบริ่งอยู่2ตัวด้านในนะครับแล้วก็คลิปนี่สามารถกลับได้ซ้ายและขวานะก็แล้วแต่เพื่อนๆเอานะครับแต่ผมว่านะอย่าไปยุ่งกับมันเลยปล่อยไปไม่งั้นแหละนะครับคนมือขวาถนัดเยอะแต่บางทีก็ต้องกลับไปที่ซ้ายบ้างก็มีนะครับนัดบางตัวไขไม่ออกก็มีนะครับบางทีเขาใส่น้ำยาล็อกเปรียวมาเยอะอย่างเงี้ยก็จะไขไม่ออกเหมือนตัวนี้ไขไม่ออกนะ ก็เลยไม่ต้องไขช่างแม่งปล่อยงั้นเลยนะครับอะไรที่มันไขไม่ออกอย่าพยายามไปยุ่งกับมันนะครับแล้วทีนี้สิ่งถัดมาก็คือ
มีดแลนด์นี่มันวิ่งอยู่ในตลาดตอนนี้มันมีแลนด์910กับแลนด์910 plus นะครับถ้าสังกัดผมนะไอตัวเนี้ยจะใหม่กว่าใช้โรงงานปัจจุบันที่ใหม่กว่าส่วนแลนด์910 plus ก็จะเริ่มหายไปจากในตลาดแล้วแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะพี่เอาแบบมองข้างนอกมองออกนะต่างกันก็คือประกับตัวเนี้ยอีกตัวนึงจะเป็น G10 อีกลายนึงไม่ใช่ลายแบบนี้ลายมันจะหยาบกว่านี้มันจะชิบหายขำและย้ำมากกว่านี้มันหยาบไง อันนี้ก็จะเรียบๆหน่อยแต่เหมือนกันนะครับเอาพี่แล้วแตกต่างอย่างไม่เห็นนะคืออะไรข้างในอ่ะไอ้พาร์ทฟิตติ้งไอ้พวกแบริ่งจะเป็นคนละสีกับแบบนี้ก็คือใช้เวนเดอร์คนละเจ้ากันในการผลิตนะครับแม้กระทั่งสีซองข้างในตรงนี้ก็เป็นซองใสๆไม่ใช่ซองขุ่นๆแบบนี้แต่กล่องเกิงอะไรก็เหมือนกันเหมือนย้ายโรงงานอ่ะไปเปิดอีกโรงงานนึงไอ้นี่สต็อกโรงงานนี้มีก็ขายต่อไปนะครับอันนี้สต็อกโรงงานใหม่ก็ว่ากันไปต่อแล้วคนแบบไหนเหมาะกับพวกแลนด์910พาร์ทพี่พวกถ้าคุณอยากได้ประกับสีแดงคุณอยากได้ประกับลายพรางอย่างนี้ยังพอหาได้บ้างหรือคุณยังต้องการระบบที่มันเป็นเฟรมล็อกอย่างเงี้ยมันอาจจะตอบโจทย์คุณได้นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับฟังเลยนะมีดเล่มนี้นะครับหรือมีดที่ใช้วัสดุประมาณนี้12-27คมโรงงานคือคมที่ดีที่สุดแล้วถ้าถามผมนะคมโรงงานคือคมที่ดีที่สุดแล้วเราสามารถตั้งคมให้บางกว่านี้ได้ไหมคำตอบก็คือได้แต่มันก็จะแอบทื่อเร็วหน่อยนะมันอาจจะไม่ได้แข็งเหมือน D2 แบบนี้สักเท่าไหร่นะครับคือมันก็อาจจะพอๆก็แหละแต่ผมลองดูแล้วนะครับจากการใช้งานหรืออะไรตัวเนี้ยมันทำให้มันคมมากขึ้นแล้วก็ยังใช้ยังคมทนได้ดีกว่าตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้เราทำให้มันบางเนี่ยใช้ไปแป๊บๆจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันทื่อเร็วจังวะพี่ใช่ครับเพราะด้วยตัวคุณสมบัติของวัสดุไม่ต้องห่วงเทนเนเซียสก็เป็นเพราะว่าเหล็กมันก็เบอร์เดียวกันน่ะคล้ายๆกันนะครับแต่มันไม่ได้ต่างกันฟ้ากับเหวนะทีนี้ผมแนะนำต่อเพื่อนๆเอาไปฝึกลองรับมีดได้ผมบอกเลยฝึกลองรับมีดได้แต่ถ้าขี้เกียจรับส่งไหมผมรับเนี่ยเล่มอย่างนี้ผมคิดแค่50บาทเองนะครับแต่ถ้าขี้เกียจรับก็ส่งมาได้นะครับแต่บอกว่าคุณสมบัติของวัสดุมันพาไปได้แค่นี้แหละแล้วคุณไม่ต้องโอ๊ยมีดมันไม่ดีไม่ใช่วัสดุมันได้แค่นี้นะครับหรือถ้าคุณจะรับคมถ้าคุณรับเป็นก็รับไปเป็นคอนเวกก็จะใช้งานได้นานดีนะเหมือนกันนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับสิ่งนักรับไม่ใช่มีดทำไม่ดีแต่มันมาได้แค่นี้พี่เข้าใจไหมมันไปได้แค่นี้แหละแต่ว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะแล้วราคาประมาณนี้ซื้อไอ้นี่เล่มเดียวหายบ้าได้เลยจริงมันก็เหมือนมีดนอกมีดนอกทั่วไปแหละถ้าอยากเสียถ้าอยากเสียตังค์มากก็ไม่มีใครว่านะแต่ถ้าอยากประหยัดงบอยากเอ้ยเราเอาเงินไปเล่นอย่างอื่นบ้างดีกว่าเราเล่นอยู่แต่อย่างเงี้ยนะครับก็ผมว่ามันก็โอเคอะสมดุลกับมันอะต่ำพันอะแต่ถ้าเกิดอยากได้ซองด้วยเราก็มีซองขายนะครับซองเราก็มีซองไนลอนมีสีดำแล้วก็สีแดงตอนนี้นะฮะเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะมีซองสีต่างๆออกมานี่ซื้อกลับไปก็ได้เดี๋ยวราคาซองผมก็ลงเอาไว้ให้สนใจก็ติดต่อมาได้นะถ้าต้องการมีดที่มันเป็นคัสตอมแบบนี้สวัสดีครับ